นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับสมเด็จมหาบวรทิพดีฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวานนี้พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ5ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือเหตุฉุกเฉินระหว่างไทยกับกัมพูชาความร่วมมือทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความร่วมมือว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกรมศุลกากรของทั้งสองประเทศความร่วมมือระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและหอการค้ากัมพูชาและบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้ากัมพูชาพร้อมแถลงข่าวยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทำงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นและส่งเสริมศักยภาพของทั้งสองประเทศที่มีร่วมกันและไทยจะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ในเมืองเสียมราชขณะที่กัมพูชาจะเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ในสงขลาภายในปีนี้รวมทั้งการรวมจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวผ่านโครงการ6ประเทศ1จุดหมายปลายทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคพร้อมจัดตั้งคณะทำงานร่วมแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนและเชิญกัมพูชาเข้าร่วมแผนปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือแก้ปัญหาในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ผู้นำไทยและกัมพูชาอย่างเน้นย้ำในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนจะร่วมการจัดกิจกรรมฉลองโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2568เพื่อกระชับความร่วมมือให้ใกล้ชิดต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน